สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสามีผู้ใหญ่เหมียวเปิดใจพร้อมฟาดกลับอดีตภรรยาลั่นใครไม่เป็นผมไม่เข้าใจจากกรณีกระแสข่าวนางสาวรัชนีกุลบุญนนท์แต้หรือผู้ใหญ่เหมียวผู้ใหญ่บ้านนาโซหมู่ที่9ตำบลหอคำอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬถูกอดีตภรรยาของสามีผู้ใหญ่เหมียวอ้างว่าเธอถูกแย่งสามีไปทั้งที่อยู่กินกันมา10ปีมีลูก1คนและแอบไปจดทะเบียนสมรสกับผู้ใหญ่บ้านคนดังเพราะตัวอดีตภรรยานั้นไม่ได้จดทะเบียนแต่ล่าสุดทางฝั่งสามีของอดีตภรรยาท่านนี้ได้ออกมาเปิดใจว่าตนเลิกรากับอดีตภรรยาแล้วก่อนจะมาจดทะเบียนสมรสกับผู้ใหญ่เหมียวทั้งยังมีการตกลงกับอดีตภรรยาว่าเลิกกันไปแล้วจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันทั้งทางร่างกายและวาจาแต่ปรึกษาและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้โดยทางด้านอดีตสามีของสาวรายนี้ยังกล่าวอีกว่าหลังจากทำสัญญาข้อตกลงกันเมื่อเดือนสิงหาคมตนเองก็ได้ไปคบกับผู้ใหญ่เหมียวและก็ได้จดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่27ธันวาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งชาวบ้านก็รู้กันทั่วนอกจากนี้ยังกล่าวว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ประพฤติตนดีและวางตัวเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่หากผมไม่โสดเขาก็คงไม่ยอมมาจดทะเบียนสมรสอยู่กินกับผมหรอกซึ่งเรื่องนี้ญาติพี่น้องหรือทุกคนในจังหวัดบึงกาฬที่รู้จักผมเขาก็ทราบกันดีส่วนจะกล่าวหาว่าผมแอบไปจดทะเบียนสมรสนั้นเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดครับจึงขอชี้แจงด้วยขอความเป็นธรรมด้วยหลายคนที่ไม่ตกอยู่ในสภาวะอย่างผมคงไม่เข้าใจแต่ถ้าหากได้ทราบตามนี้แล้วจงโปรดเข้าใจด้วยว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เอาเปรียบผู้หญิงในเมื่อผมถูกเขาผลักใส่ออกมาและก็แบ่งแยกทรัพย์สินการมีข้อตกลงกันเป็นที่มั่นเหมาะตามสัญญากันแล้วผมจึงมาเลือกผู้ใหญ่เหมียวเพื่อสร้างชีวิตคู่สร้างอนาคตร่วมกันต่อไปครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ครับ